ในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าศิษย์มีครูศิษย์ครัวทาก็จะมีมากมายนะคะหลายท่านบางท่านเป็นเพื่อนกันบางท่านเป็นกลุ่มกันแต่ว่าสำหรับคู่นี้ต้องใช้คำว่าเป็นคู่หูคู่บุญจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธิกรรมฐานหรือมาร่วมงานบุญงานกุศลจะมาด้วยกันเสมอเลยเป็นได้ยังไงนั่นน่ะสิผมว่าเป็นคู่หูไม่ใช่นะครับคู่ศัตรูกันมากกว่าทำไมล่ะคะเห็นดูหน้าตาโหดด้วยกันนะฮะดูเหมือนจะดุดุหน้าดูเลยผมมีหนวดนี่ถึงรองประธานมาดูที่ผมท่านผอ.รังสรรค์จักรศิลป์ใช่นะคะเห็นหมูว่าเห็นหน้าตาเหมือนจะดุแต่จริงๆแล้วเนี่ยดุมากกว่านั้นอีกไม่ดุนะก็จะมีรอยยิ้มตลอดที่ผมตั้งท้ายเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะคือเป็นเขาบอกเหมือนจะห่างแต่ใกล้กันอันเดี๋ยวก่อนที่เข้าสู่เขาวันนี้ผมบอกกันว่าพี่ธาราเนี่ยถ้าย้อนไปตอนสร้างพระวิหารจอมราชันตอนนั้นน่ะเราต้องใช้ไม้แบบเยอะแล้วจริงๆการยืมการเช่าเนี่ยมันต้องเสียเช่าเป็นแสนใช่ไหมครับเป็นแสนเลยไม้แบบอ่ะก็คือไม้แบบใช่ไหมฮะไม้แบบก่อสร้างครับก่อสร้างฐานล่างของพระวิหารจอมราชันต้องใช้เยอะพี่เขาช่วยฟรีครับอ๋อนะฮะคือนั้นคือร่วมบุญด้วยเลยในคณะเนี่ยนะครับต้องถามก่อนดีกว่าสองคนนี้คือพี่สองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเปล่าแล้วจับมือกันมาดูรายการตรวจทานเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูเนี่ยเอาตรงนี้เลยครับเป็นเพื่อนกันมาครับค่ะเป็นเพื่อนกันนานพอสมควรกี่ปีครับประมาณตอนนี้ลูกชายมา13 14ปีเด็กๆตอนที่มีลูกชายนั่นตอนนั้นพี่รู้จักเขาแล้วฮะรู้จักก่อนนะตอนนั้นเมามั้ยพี่รู้จักกันเมาครับเมาหน้าตาอย่างนี้ยังคิดว่าไม่เมาท่านผู้ชมเมาจริงๆครับตอนนั้นจําได้ว่าเคยมานั่งกสิณไฟด้วยกันใช่มั้ยฮะนั่งกสิณไฟครับแล้วอย่างพี่ธารารับชมรายการก่อนใช่ฮะดูติดตามอาจารย์ครับตอนไหน10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีตั้งแต่อยู่มีหนวดเยอะๆค่ะนะฮะตอนนี้ไม่มีหนวดแล้วคือติดตามตอนที่ตอนที่จริงๆครับครับอ๋อตอนนั้นที่ทําไปตอนนั้นคือติดตามตลอดอ๋อติดตามคือติดตามอาจารย์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ใช่มั้ยคะแล้วก็มาติดตามตั้งแต่ละครชีวิตจริง 84,000 ใช่แล้วก็มาติดตามต่อเนื่องที่ Miracle Channel ครับแล้วก็ไม่ไปไหนเลยมารู้จักกันใกล้ชิดกันตอนที่ตั้งพระนะฮะเพราะตอนนั้นไม่มีใครตอนนั้นเราต้องประหยัดงบเพราะว่าจํากัดมันต้องใช้เงินเยอะนะครับใช่มั้ยฮะวันนั้นคุณสมชายก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแกมาผมเนี่ยใส่เสื้อกล้ามตัวเดียววันนี้จริงๆก็เจอเนี่ยปกติที่มาเอาทำประธานป้าทำไมใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวในโอ้โหเข้าใจผมด้วยแกใส่เสื้อผ้าตัวเดียวแล้วอยู่ง่ายๆไม่น่าเชื่อจริงนะคืออยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วเนี่ยค่ะถึงได้มาเป็นคู่หูคู่บุญนะมาเป็นศิษย์ครัวทาด้วยกันต้องขออนุญาตย้อนถึงพี่ธารานิดนึงว่าติดตามครัวถามานานนะใช่ไหมคะว่าเกือบ10ปีเนี่ย รู้สึกยังไงกับครัวถาถึงติดตามมาถึงขนาดนี้คือมันรู้สึกถ้าพูดในความรู้สึกมันรู้สึกอิ่มรู้สึกแบบสบายใจเวลาคือแม้จะอยู่ไกลๆคือมองเห็นแล้วคือมีแต่บุญน่ะค่ะมีแต่บุญคือมองมันรู้สึกดีแล้วเราแบบบอกไม่ถูกแล้วยิ่งได้มาเจอจริงมาเจอยิ่งแบบปลื้มแบบมันปิติบอกไม่ถูกในใจลึกๆพอเจอกันแล้วก็รู้สึกเหมือนกันเองสบายผมไม่เรื่องเยอะไม่เรื่องมากเหมือนชาวบ้านเขาพออาจารย์ให้แบบคือไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอเป็นอะไรที่แบบเป็นกันเองด้วยเนี่ยคือนี่ติดตามมานานเนี่ยเกือบ10ปีเลยคือก็จะการันตีได้เลยว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยมาจากครูหัตถาจริงๆอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆแล้วก็เลยแนะนำพี่บังเอิญหรือพี่สมชายใช่ไหมคะนักเลงประจำซอยเนี่ยเป็นยังไงไปบอกเขายังไงเกิดอะไรขึ้นถึงไปบอกกล่าวคือคำว่าเพื่อนกับเพื่อนก็ทีแรกก็เจอกันก็ไม่ได้อะไรมากมายก็คุยกันเรื่องอื่นไม่ได้คุยกันเรื่องแบบเขายังไม่เคยชมรายการผมเนี่ยยังรายการไม่เคยผมคือนะแล้วก็ดึงแกเข้ามาเริ่มจากการที่ว่าก่อนที่จะดึงเข้ามาดูนี่ก็ให้ไปทำคือเชื่อไหมถามว่าเชื่อไหมเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามไม่ค่อยเชื่อเลยที่ผมยิ้มเนี่ยพี่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายหรอกครับเราลั่นเยอะเป็นไหมสมัยก่อนผมว่าเยอะนั่นจะเป็นคนลั่นอยู่ครับแกดื้อมากดื้อเลยกว่าจะดึงเข้ามาได้เขาใช้เวลาประมาณ5ปีกินเหล้าไหมครับกินเหล้าไหมกินแกทุกบุหรี่ไหมทุกครับทุกอย่างค่ะนะครับตีหัวคนไม่ตีครับไม่ปิดไม้พิรมพรนะเลิกงานกินเหล้าคือแบบเป็นคนเฮฮาร่าเริงอ่ะถ้าว่าอย่างนั้นก็เหมือนสมัยก่อนนี่ก็
ค่อนข้างสังคมปาร์ตี้อะไรอย่างนี้เนาะเจอกันเรื่องทำบุญเรื่องอะไรหนูเชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใช่ไหมทำออสการ์ทำไปด้วยทำไปด้วยเรื่องบุญนี่ผมไม่ขาดเลยนะมันเป็นสายเรื่องทำเรื่องบุญผมไม่ได้ทำครับคือไม่ใช่เมาแล้วไม่ทำทำบุญอ๋อผมคนทำบุญคือเมาไปใส่บุญบาตรไปหอมบัดดื้อคือคู่กันคือก็ทำบุญด้วยนะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของสังคมด้วยคู่กันพี่ดุมชาที่เห็นเพื่อนมาทำบุญก็เริ่มตามไปเห็นว่าไปสร้างมากันไหนอ๋อไม่ใช่อาจารย์ผมเรื่องการทำบุญอ่ะผมทำอยู่แล้วตั้งแต่ผมนั่นอยู่แล้วยังไม่รู้จักก็ทำครับผมคนชอบทำบุญชอบสร้างนู่นสร้างนี่ผมทำอยู่แล้วแต่ว่าด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพอมาได้มาเจอกับเขาต้องตีขาพี่ก็ด้วยผมมันเป็นโรคจิตอย่างเมื่อหนูเห็นเขาสนิทไงจับขาผมพอมาเจอเขาคุณคราวนี้พอมันพอเรามาได้ตรงนี้ว่ามันดีไหมแล้วก็ได้มาดีได้มาหาเจออาจารย์โอ้โหเพิ่มนะอาจารย์มันเพิ่มแรกไปนั่งกินข้าวปั๊มหนึ่งนะเขาไม่เคยกินข้าวเลยนะฮะกูนั่งกินข้าวด้วยกันรู้สึกสบายสบายเนาะสบายสบายอยู่ง่ายกินง่ายไหมง่ายครับครับไม่เลยอาจารย์สุดยอดคือไม่ถือตัวเลยไม่อะไรเลยทีแรกเดินใหม่ผมคิดแล้วเขาจะต้องเพราะผ่านทีวีดูทีวีใช่ไหมจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แต่พอได้มาเจอจริงๆแล้วยิ่งกว่าที่เห็นจริงๆครับผมอาจารย์สุดยอดครับประทับใจครูอาขาเลยใช่ไหมคะประทับใจคราวนี้อยู่กับครอบครัวของฮันจิตมานานแค่ไหนแล้วพี่สมชายผมก็ตั้งกี่ปีแล้ว4ปีแล้ว4-5 ปีก็ตั้งคือพี่ดาราเขามาเห็นก่อนมาเจอก่อนแล้วก็เลยตามตามตอนนี้เราก็เลยตามมาด้วยมาอยู่คู่กันทำบุญเรารู้สึกยังไงทำบุญเราสบายใจไหมเรายิ่งผู้ชายเนี่ยปกติอาจจะน้อยหน่อยมาไม่ค่อยได้เห็นแต่ว่าคู่นี้นี่ไปสายบุญตลอดเลยเราทำแล้วรู้สึกยังไงมันรู้สึกดีแล้วรู้สึกแบบได้เต็มร้อยได้เต็มที่คืออาจารย์แกให้เต็มที่เลยคือมันพูดไม่ถูกถ้าบรรยายออกมานะมันบอกไม่ถูกมันมีหลายครั้งนะฮะน้องมวยนี่ขอพูดกันว่าบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่เขาไม่รู้ในอนาคตแต่สิ่งมุมบอกก็จะเป๊ะตามที่บอกใช่ไหมครับนะฮะใช่เรื่องที่เขามีประสบการณ์อยู่อย่างเรื่องของไอ้การว่าความสะดวกเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนาะใช่ไหมฮะมีช่วงหนึ่งคนเราไม่ต้องเป็นหนี้กันแต่เวลาและจังหวะก็จะได้ตามที่บอกผมยืนยันว่าได้ก็ต้องได้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นความเป็นสิบปีครูเนี่ยเพราะว่าด้วยบารมีแห่งผู้บริหารจอมประชันคนนี้ก็ศรัทธาครูแล้วก็บอกเลยบางครั้งเนี่ยนะเวลาที่เหนื่อยเนี่ยคนนี้จะพยุงกันไม่ทิ้งกันนี่คำว่าเพื่อนนะท่านผู้ชม คือที่ผมเรียนเชิญมาเพราะว่าความเป็นครอบครัวพวกเรามันมากมายนะครับไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์พิธีกรห่างกันแล้วเจอไม่ทักกันไม่ใช่เลยเนาะลูกเด็กเล็กแดงลูกท่านเหมือนลูกแล้วครับและอย่างที่จะบอกผ่านรายการทุกครั้งอ่ะเวลาบางคนอาจจะมาต่างที่ต่างถิ่นเดี๋ยวทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนที่แบบคบหากันมาอย่างยาวนานก็พากันมาเป็นครอบครัวอยู่ในสายบุญเหมือนกันแบบนี้ถือว่าเรามีกำลังที่ดีด้วยแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยใช่ไหมคะถามเลยนะฮะทุกวันนี้เขากินเหล้าไหมทำอะไรบ้างเนี่ยเย็นๆใส่กงแน่เห็นทิศทางมีนวดอย่างเงี้ยก็แต่เจอกันเป็นยังไงฮะกงเหล้าอย่างเดียวเย็นๆทุกวันนี้เป็นไงฮะผมเมื่อก่อนเขาก็บอกคุณธารานี่บอกคุณชายหยุดได้ปะผมก็บอกนายหยุดได้ปะหยุดไม่ได้ปะเลิกได้ปะเขาบอกเลิกเลิกได้ปะบอกเลิกไม่ได้ปะถ้าหยุดได้อ้าวหยุดได้แต่เลิกกินไม่ได้มันต่างกันตรงไหนเลิกก็หยุดได้อาจารย์ถ้าเกิดเราบอกว่าเลิกคำว่าเลิกนี่คือมันต้องขาดแต่คำว่าหยุดนี่บางทีเจออะไรนิดหลังมันไม่เสียเนาะกูจะเสียว่างั้นเถอะแต่จัดมาก่อนครับผมเราก็บอกเพื่อนเลยว่าขอหยุดแล้วกันกี่ปีละที่หยุดเล่ามันเนี่ยนี่ปี4 ปีแล้วเนาะโอ้โหตั้งแต่ชมรายการคุณนะครับใช่ไหมคะถ้าตั้งแต่เข้ามาเจอเขาเนี่ยตั้งแต่เขาพามาตายเนี่ยมาตั้งแต่เขามาเจออยู่ในครอบครัวของเราบุหรี่ตอนนี้เราไม่ว่ากันแหละมันถูกบ้างแต่น้อยลงแต่เล่านี่ไม่ไม่น้อยดูทุกวันเลยทุกวันตายแน่สาธุเดี๋ยวเป็นรางวัลปีใหม่ยังไงมันเกิดอาจจะขออันนี้แต่ทางนี้กับคุณธาราก็คือเราไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอยู่แล้วมีสูบอ๋อไม่สูบแบบมีสูบแต่ก็น้อยแต่เราไม่ได้กินอ๋อเราไม่กินเลยไม่เอาเลยแต่อย่างน้อยคือบอกว่าพอมาครอบครัวเดียวกันแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราเคยอาจจะดื่มตลอดเนาะก็ลดน้อยลงหยุดไปหยุดไปมันหยุดไม่พอนะมุ้ยค่ะข่าววงในเขาว่ามีข่าวแว่วๆมาทุกวันเนี่ยเห็นมีหนวดอย่างเงี้ยนะฮะสมัยก่อนเมาเหลือเกินนะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่มีใครครบทุกวันที่เขานั่งกรรมฐานสมาธิกัน
ล้วใครนำรู้ไหมเพื่อนนำเพื่อนเนี่ยแหละค่ะแบ่งเป็นยังไงเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นชวนกันนั่งสมาธิคือปกติเนี่ยผมจะทำอยู่แล้วบางทีจะทำคนเดียวบางทีก็ไปทำที่วัดนะพื้นฐานเลยคือผมเริ่มมาจากวัดวัดแถวนนท์เนี่ยเอ่ยได้ไหมครับได้ได้เอ่ยได้ครับมีวัดป่ามณีการแล้วก็วัดสังฆทานที่ใกล้บ้านเราเลยนะใกล้บ้านหลังเราแสดงว่าคนแถวนี้เนาะผมคนเจริญกรุงเทพครับใกล้บางประกอบครับครับสาทรอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ไกลไม่ไกลแต่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็มาได้แล้วก็มาซื้อบ้านอยู่แถวนี้อ๋ออ่านั่งเริ่มจากการปฏิบัติเนี่ยเริ่มจากการปฏิบัติคนเดียวก็ปฏิบัติจากตรงนั้นมาประมาณ10ปีทำอยู่คนเดียวแล้วก็ค่อยๆบอกแฟนบอกคนใกล้คนข้างเคียงก็ชักชวนกันมาให้มาประพฤติปฏิบัติกันแล้วก็ทีแรกก็ไม่รู้หรอกว่าจะบอกไปแล้วเนี่ยมันจะมากันเยอะเชื่อไหมดื้อๆอย่างนี้ด้วยต้องปากไปอยู่ผมไม่ได้ว่าพี่นะครับขอบคุณครับแล้วก็ทีแรกเขาก็มาลองผิดลองถูกพอมาวันหนึ่งสองวันคราวนี้มาไม่เลิกเลยมาทุกวันมาทุกวันเลยครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเขาก็จะมาคือเป็นผู้ชายเขาวัดผู้ชายปฏิบัติธรรมในบ้านเนี่ยมองยากหายากใช่ๆเดี๋ยวสังคมนี้น้อยลงคืออยากจะเห็นผู้หญิงนะปฏิบัติด้วยอายุมากๆนี่ไม่ใช่นาทีติดประปานี่ก็ทำกันแล้วคือนั่งสมาธิกรรมฐานคือฝึกเองตั้งแต่เราเข้าวัดมาตลอดใช่ผมฝึกเองก่อนแล้วก็มีครูบาอาจารย์ทีแรกจะยึดของหลวงพ่อจรัญคือยุคหนอพองหนอแล้วก็มีพุทโธด้วยก็แล้วแต่จริตเราจะถูกแบบไหนดีก็กระตินไปก็มาก็แล้วก็นั่งถวายนะฮะถวายพุทธมาในหมู่ราชนิกายด้วยตอนนั้นใช่คือหลังจากนั้นมันนั่งกสิณฝ่าครัวถาตลอดเลยเหมือนกันมาบ่อยมากแล้วไม่ได้มาคนเดียวมาลูกมาครอบครัวมาพาเพื่อนบ้านมาด้วยนี่คือกัลยาณมิตรที่ดีเสร็จแล้วน่าชื่นชมคือบอกบุญบอกต่อๆกันเขาจะบอกตลอดเวลามาไม่ได้มาคนเดียวบางทีถ้าผมมาไม่ได้ก็จะให้คนอื่นที่เป็นครอบครัวมาเขายินดีที่จะมาแล้วอย่างการฝึกกสิณไฟบางคนก็จะฝึกการปฏิบัติแบบนั่งสมาธิกรรมฐานมาก็จะสร้างคนในพื้นฐานแต่พอมาเจอกับขวดถาก็จะเป็นในเรื่องของการกสิณไฟบ้างกสิณดินกสิณน้ำบ้างแรกๆที่ฝึกตอนนั้นพี่ธารารู้สึกไหมว่ามันยากหรือว่ามันเป็นยังไงมันมีความแตกต่างยังไงกับที่เราเคยฝึกมาจริงๆคือผมมีพื้นฐานในกรรมฐานอยู่พอมาฝึกตรงนี้มันก็รู้สึกดีขึ้นสงบขึ้นแล้วมันมีความไวขึ้น มีปัญญาที่จะคิดจะอ่านจะทำอะไรมันรู้สึกหลังจากฝึกกสิณไฟนะรู้สึกมันดีสังเกตว่าอุปสรรคเขาก็จะชะลอตัวน้อยลงนะใช่ครับสิ่งที่เคยเจอถ้าคนไม่นั่งกสิณไฟนั่งกรรมฐานหรือว่าไม่นั่งสมาธิเนี่ยจะเจออุปสรรคมากกว่าคนอื่นนะครับทุกวันนี้ก็นั่งเหมือนกันนะครับโดยเพื่อนสอนเพื่อนนี่แหละครับแรกๆก็สอนเองแรกยากไหมรู้สึกว่ายากไหมคะเอามาเรียนกับเพื่อนก่อนตอนแรกเพื่อนสอนเพื่อนด้วยความสนิทกันเรื่องก็คงจะยากอยู่เนอะอยู่เหมือนกันแล้วผมก็นั่งไม่เคยนะเราเคยแต่นั่งเก้าอี้ใช่ป่ะแล้วก็จับแก้วนะทำงานในร่มครับผมแล้วทีนี้มานั่งปุ๊บแล้วผมจำแบบมันร้าวแบบปวดแบบเฮ้ยได้ข่าวว่าพี่มีอุบัติเหตุด้วยนะครับผมเป็นไรนะเป็นไรนะมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ครับผมมีระกำเยอะครับเปล่าครับครับออกไปนอกแล้วก็ปะทะรถเลยรถเขาวิ่งย้อนสอนครับตรงเนี้ยตรงเลยโรงพยาบาลแล้วนะที่เบสไปครับชนเลยนะครับเขาชนทุกวันนี้ขาก็เลยเสียครับไม่เสียครับไม่เสียแค่นิ้วหายไปเอ้าเดี๋ยวเดินไม่ถนัดนะครับแต่ก็จะไม่ถนัดแล้วช่วงที่พอฝึกแรกๆยากปวดโอ้โหปวดแบบร้าวหมดนะร้าวเป็นนักปฏิบัติใหม่แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเพื่อนบอกทนได้ไหมล่ะถ้าทนได้อะไรนะ7วันเงี้ยเป็นบอกทนได้ไหม7วันถ้า7วันเดี๋ยวก็นี่แล้วครับเราก็เอาทีว่า7ก็7วะนะค่ะจับปะก็ไม่เคยนั่งนะครับก็นั่งเลยนั่งโอ้นั่นนี่มันก็พอนั่งแล้วพอได้7วันอันนี้มันความอยากมันมีในตัวมันเองมันอยากในตัวมันเองถ้าต่างกันนั่นมาก็ไม่เคยได้ขาดโหดีจังเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนเนาะที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้เริ่มฝึกบางคนก็จะมีความรู้สึกว่ามาแรกๆนั่งปวดขาหน่อยนึงใช่ปวดขาปวดหลังเราจะไหวไหมเนี่ยแต่เมื่อเราสู้กับ
ความรู้สึกตัวเองแล้วเรามีความตั้งใจจริงๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้จนทุกวันนี้นี่กลายเป็นว่านั่งตลอดมากระสินไฟก็มาใช่นั่ง10นาทีว้ามาตลอดเลยนั่งได้นานอยู่ครับผมแล้วหลายอย่างเปลี่ยนไปไหมพี่สมชายใจตังเลยครับเย็นมากเงินเปลี่ยนไหมเงินเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนไหมจริงครับอันนี้สงเรื่องของการที่ว่าปฏิบัติเนี่ยก็คืออย่างน้อยได้สติปัญญาแล้วอย่างน้อยเรียกภูกระซับได้เราไม่ต้องไปสืบสตาร์ราศีอะไรทั้งนั้นเลยเสริมจริงๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคือสามารถเสริมตัวเองได้ด้วยตัวเองนี่แหละด้วยสมาธิกรรมฐานเป็นพวกกสิณไฟแบบนี้เลยที่เราเห็นแน่ๆคือใจเพราะผมเป็นคนใจร้อนครับนั่นคือทำให้เราเย็นลงเจอหน้านี่ชกเลยไม่รู้จักใครอ๋อไม่ถึงนั้นผมคนคนมืออ่อนครับมืออ่อนแต่ก็ใจร้อนอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนคืออาจจะใจร้อนอาจจะมีแบบมู่ว้ามอะไรผงผางแต่ว่าหลังๆพอเริ่มฝึกกับสินไฟสินไฟฝึกพอมาฝึกสินไฟฝึกสมาธิเข้ามันก็เย็นลงใจมันก็เย็นลงเวลามีอุปสรรคอะไรมาปะทะเวลาเราเจอเหตุการณ์ต่างๆเป็นไงเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยช่างมันใช้คำว่าช่างมันเลยช่างมันเดี๋ยวมันกระจก คิดไปได้งั้นเลยผมถึงบอกว่าผมถึงเชื่อเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานผมถึงเชื่อตรงนี้แล้วก็ถามมาถึงตัววันนี้เพราะเปลี่ยนแปลงแบบตัวเองคือตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนมันเป็นฟุ้งซ่านนะใช้คำว่าฟุ้งซ่านนะแต่ตอนที่เราไม่ได้มาปฏิบัติตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่คิดเยอะการจากคนปกติเลือกงานมางาน3ที่4ที่ที่ทำอยู่นะครับอู้เย็นมาเนี่ยทำงานอะไรผมก่อสร้างครับผมก่อสร้างไปเป็นรับเหมาก่อสร้างครับผมรับเหมาก่อสร้างต้องไปหลายที่นะครับ3ที่ที่คิดดูต้องคิดเยอะป่ะต้องคิดเยอะค่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวมันลงตัวมันเองหรือมันเป็นอะไรที่มันแบบโอ๊ยเมื่อก่อนนี่ต้องกระดาษแก้วตั้งนะจ๊ะแก้วตั้งนะแล้วก็กระดาษแล้วก็จดตอนเดียวไอ้หน่อยครับผมแก้วเหล้ามันบอกครับผมอ๋อแก้วเหล้าผมไม่เอาพูดกันว่านั่นแหละออกแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คิดไอ้ตรงนี้ต้องใช้ไอ้นี่ต้องใช้นั้นครับผมต้องคิดเยอะแยะมันจำได้ขึ้นนะฮะหลังจากที่เลิกเหล้าแล้วมาหันปฏิบัติธรรมเนี่ยนะค่ะคือหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยเราตลาดสังเกตด้วยมั้ยเพิ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเยอะมั้ยหลังจากที่เปลี่ยนไปมีคนเดียวนะฮะที่คบอยู่ครับผมถามตรงๆเลยต้องสะดุ้งไปเลยบางทีจะเก็บตัวไงนั่งกับประธานเยอะสมาธิเยอะแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะอาจจะเป็นแบบคู่บุญจริงๆก็ได้มีกลุ่มมากกว่านี้ไหมหรือว่าผมว่าแบบนั้นนี่เรื่องจริงนะผมพูดเรื่องจริงเพื่อนผมที่ดื่มเพื่อนผมที่ดื่มเหล้านะที่ดื่มเหล้านะเดี๋ยวนี้มันไม่เคยโทรหาผมเลยนี่เรื่องจริงค่ะบอกเฮ้ยโทรหากูหน่อยดิถ้าโทรก็จะเรียกนั่งสมาธิขอโทษนะอยู่ออกเลยครับไม่เป็นไรบอกโทรหาหน่อยดิมันบอกว่า มันบอกว่าโทรมาทำไมโทรมาก็ไม่ดื่มเขาบอกเฮ้ยแค่คุยกันก็ได้จริงจริงเขาไม่โทรจริงๆครับเมื่อสองน้ำวันนี้เขาทำบุญซอยนะบุญอะไรกันนะโอ้ยปกติต้องกินกลางอยู่ไหนว่าต้องมาต้องมารวมกันนะครับผมค่ะไม่เคยโทรเลยไม่มีไม่โทรเลยไม่โทรหาเลยผมว่าดีนะค่ะดีแต่ดีแต่ว่ารู้สึกดีไม่ที่ที่ดีกว่านั้นน้องม้วนนะกระดับทราบข่าววงไหนเหมือนกันเพราะผมมองป้นเปี้ยนในหน้าบ้านเขาเป็นยามประจำหมู่บ้านก็ไม่ได้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้กันนะแต่รู้เลยว่าที่มานะมาลูกมางานบุญเนี่ยอย่างล่าสุดก็จะไปนะฮะผมไม่เคยไปบ้านแฟนรายการนะวันเกิดทำบุญไหว้ครูบาอาจารย์นะแล้วบ้านที่ผมไปทำให้บวงสรวงให้ด้วยน้องม้วนรู้ไหมนั่นไปทำให้ค่ะคือผมไม่ได้เอาสตังค์เลยนะคือทำให้พี่2คนไปด้วยหัวใจครูจริงๆค่ะดีใจมากดีใจมากเลยตรงนั้นเป็นยังไงอะไรหน่อยฟังไปคะทุกคนไม่มีครูบาอาจารย์อันเล่าให้ฟังคือมันรู้สึกเป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยนึกเลยว่าอาจารย์จะมาคืออยากให้แกมาแต่คราวนี้ด้วยอะไรแกคือยุ่งภารกิจของครูเนาะยุ่งมากเราก็เกรงใจแต่คราวนี้ก็ลองให้ทางเนี้ยลองชวนดูพอแกบอกตอบรับเราก็ดีใจมากเลยดีใจแบบรู้สึกดีปลื้มใจมากเลยครูไปถึงที่ใช่มาแบบเป็นเกียรติแบบเราไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้เลยในชีวิตคืออาจารย์ดีใจแฟนแอมคือว่าเป็น
คือทุกคนก็มีครูอะครูช่างครูอะไรเงี้ยนะมาครูกันแต่ว่าอย่าลืมที่มาเนี่ยมาด้วยนักปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยฮะเห็นแล้วน่าชื่นใจอันนี้เป็นตัวอย่างการไม่ครูนะค่ะคือทำนำหน้าโดยก็บอกว่าพี่เขาทำนำปัญญาปฏิบัติอยู่แล้วมีครูบาอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็นับถือในครูบาอาจารย์ด้วยแล้วยิ่งชักจูงเพื่อนเข้ามาอยู่ในครอบครัวได้เป็นครอบครัวบุญของครัวทาร่วมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าแตกหน่อไปอีกโอ้โหยิ่งบอกยิ่งกระจายคือนอกจากคนในครอบครัวแล้วแล้วก็ยังบอกต่อๆกันไปอีกใช่ไหมคะใช่แล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้ป้าก็ยังจะทำบุญร่วมบุญกันต่อด้วยทำตลอดคือรู้สึกมันรู้สึกมีกำลังมากขึ้นบนลมค่ะก็บอกจะเป็นลมไม่ได้เป็นลมไม่ใช่จะทำจนกว่าจะหมดลมเลยพิการหมดไม่เป็นลมจะทำจนกว่าหมดลมวันนั้นจำได้วันที่พี่สมชายมานั่งสมาธิกรรมฐานกับสินฟานคุณบอกคนเนี้ยคารมดีมีความสุขหัวเราะตลอดแล้วจำแม่นเนอะจำได้นั่นนั่งตรงนี้อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยแล้วก็เขามาเป็นคนในครอบครัวของเราเหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมจะว่าทำจนหมดลมหายใจบุญที่ทำได้แล้วบุหรี่เมื่อไหร่จะเลิกครับบุหรี่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้สูบกี่ซองออกรายการผู้ชมติดไปไหนกันเลยมันแล้วแต่ครับอาจารย์บางวันไม่ใช่แล้วแต่บางวันบางวันถ้าบางวันบางวันไหนมันนั่นก็อย่างเราอยู่ก็ลดทั้งวันครับเครียดมันก็วันนึงก็เป็นสองนะบางทีเกิดออกรายการวันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ผมของขวัญปีใหม่ผมวันนี้ต่อไปจะเอากี่ซองดีน่าจะน้อยเพิ่มขึ้นเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เอาน้อยดิครับผมเอาเท่าไหร่หรือเท่าไหร่เอาเป็นไงมันถ้าปกติบางวันมันก็ไม่ถึงซองอาจารย์แล้วแต่มันเป็นบางวันนะบางทีตอนเนี้ยแต่ถามจริงๆผมขอผมก็อยากจะเลิกเหมือนยันอยากจะลดละเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันนี้เลยจากซองนึงเดี๋ยวละครึ่งซองแต่ตอนนี้พกมันด้วยครับผมใกล้แล้วจะต่อไปก็ใกล้แล้วขออีก2ปีนะครับผมเนี่ย2ปีอาจจะมีข่าวดีเพราะว่าแฟนรายการเราที่เป็นคนที่เข้ามานะฮะนั่งกรรมฐานสมาธิหรือว่าดูแลมูลนิธิหรือว่าช่วยเหลืองานบุญนี่คุณยังมีพี่ณรงค์แหละพี่ณรงค์พี่โชคชัยพี่โชคชัยก็จะมีพี่ธารามีพี่สมชายพี่สมชายพี่สมชายหรือพี่บังเอิญของเรานี่แหละบังเอิญเกิดมาเกิดมานี่เขาบอกว่าปกติไม่เขาบอกจริงใครวันนี้มารายการบอก2ชื่อให้เลยปกติไม่เคยใช้ตอนเต้นนึงเนี่ยเขาบอกว่ามาก็มีรอยยิ้มมาแล้วมีความสุขไหมคะเวลามาเจอขวดถามมาเจอคนในครอบครัวจริงสุขแบบจริงมันปลื้มอยู่ข้างในมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มข้างในบอกตรงมันยิ้มคือจะสุขใจคือคนแต่ละคนแหละนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเขาจะไปไอ้ผมเล่นด้วยคุยด้วยเพราะคนอารมณ์ดีอะแต่ว่าพี่ธาราเขาจะนิ่งนิดนึงนะอาจจะคุยแบบนั่นนะฮะพอเขารู้มุมเพื่อนเขาอยู่แล้วมันต้องไปด้วยกันได้เราเป็นคนพูดเขาคนไม่ค่อยพูดถ้าต่างคนต่างพูดเดี๋ยวไม่มีใครฟังนั่งขับรถกันนี่ขับเลยก็เฉยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่นั่นแหละอยู่ด้วยกันนี่ปกติก็เวลาไปทำบุญด้วยกันก็พูดคุยกันอยู่ตลอดคุยกันปกตินะแต่เขาจะตลกนิดนึงจะตลกนะฮะคนในนิสัยเนี่ยแต่เหลืออย่างเดียวผมฝากให้นะอย่างนะพี่ใหญ่นะฮะแล้วก็พี่รองนะครับก็คือถือว่าเป็นอาวุโสแล้วอยากให้ชวนกันเลิกบุหรี่เนาะนะพี่คือของขวัญวันเกิดก็ได้เนาะใช่ครับไม่เป็นไรนะรับปากเลยนะถ้าผมว่าพี่เชื่อคนนั้นมากกว่าคือเบาผมอ๋อไม่ครับอาจารย์ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นงั้นท่านผู้ชมนะเป็นกำลังใจให้สองท่านด้วยค่ะเพราะอาจจะเป็นผู้ที่นะเป็นศิษย์มีครูก็เป็นศิษย์ตัวอย่างที่ยังเป็นคู่หูนะฮะแล้วก็คู่บารมีในการเลิกบุหรี่กันค่ะนะครับจะได้สร้างกุศลด้วยกันสร้างบุญกันต่อนั่นแหละฮะต่อบุญกันต่อเรานี่ไปแล้วนะฮะค่ะอันนี้เลิกโทษใช้คำว่าหยุดละหยุดละหยุดละนะคะแต่ว่าในฐานะที่เป็นคู่หูเรียกคู่หูคู่บุญคนหนึ่งเนี่ยปฏิบัติมาตั้งแต่แรกแล้วก็ชักจูงอีกคนหนึ่งมาอยากจะขออนุญาตพี่ธารานิดนึงแล้วกันในฐานะที่ตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ชายซึ่งต้องบอกว่าผู้ชายปฏิบัติอย่างนี้หายากเข้าวัดก็อาจจะหายากแล้วนะอยากจะบอกว่าให้เป็นตัวแทนบอกกับหลายๆคนหน่อยในเรื่องของการปฏิบัติซึ่งเราปฏิบัติเนี่ยมาโดยตลอดหรือว่าอยู่ในครอบครัวของครูถามมาตลอดที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างใช่ครับก็คืออยากจะแนะนำว่าคือชีวิตคนเราเนี่ย มันไม่ได้อยู่ยืนยาวไปจนตลอดชีวิตนะครับคราวนี้ถ้ามีการสวดมนต์บ้างมีการภาวนาบ้างก็คือว่า ไม่ต้องมากมายวันหนึ่งสัก5นาทีก็ยังดี คือให้สังเกตเวลาเรายืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดอะไรเนี่ยก็ลมหายใจเรายังอยู่ก็ให้ดูลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกให้รู้ลม
เข้ารู้ลมออกแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วเดี๋ยวสิ่งนี้ก็จะนำเราไปเองว่าเราจะเดินยังไงนะฮะและยิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าต่อไปได้เจอนะเป็นเพื่อนพิธารากันต่อไปก็นำพากันเข้ามาในครอบครัวของเราคือให้โตด้วยสายบุญทำบุญที่ไหนก็ได้ที่เกิดเห็นสร้างวัดสร้างวาไปทั่วนะในเฟซก็จะมีเป็นเพื่อนในเฟซในเฟซกลุ่มด้วยนะฮะมีครับนะครับยังไม่รับนะครับไม่รับเพื่อนแล้วถามเต็มถามผมเต็มแล้วที่ถามไปแล้วเต็มแล้วพอเต็มแล้วใช่ไหมครับเต็มแล้วตอนนี้ไม่ให้นะหมายถึงอะไรผมยังไม่เข้าใจเลยแล้วฐานปฏิบัติที่อาจารย์ได้เปิดให้อ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วก็ยอมรับเต็มแล้วทางนี้บ้างทางนี้บ้างไม่สนใจดีกว่าในฐานะที่ตัวเราเองอ่ะโอเคอาจจะเคยประสบการณ์เยอะมากทำบุญก็ทำแต่ว่าในส่วนของทางเขาเรียกทางสังคมทางโลกก็ยังมีอยู่เยอะแต่วันนึงเนี่ยพอมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันหลายอย่างมันหายไปตัวเราเองนะที่แบบว่าอาจจะเคยอยู่ทางครึ่งกลางๆมาแต่ตอนนี้ปฏิบัติมากขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าตัวอย่างนิดนึงให้กับหลายคนหน่อยหรือว่าเชิญชวนหลายคนหน่อยค่ะครับมันเขาเรียกอะไรเดียวมันถ้าคนถ้าได้เข้ามาสัมผัสตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบมันสุดยอดอ่ะมันสุดยอดมันดีและดีจริงๆสิ่งสำคัญไม่ต้องมองอะไรครับดูที่ใจเราจากใจเราเป็นคนแบบไหนเราคิดแบบไหนทำแบบไหนใจเราเป็นไงแล้วเรามาเดินสายนี้ปุ๊บเรามันจะเปลี่ยนเลยจากร้อนครับผมจากร้อนมันก็จะเย็นลงครับจากจริงมันวุ่นฟุ้งซ่านคิดเยอะชีวิตครอบครัวดีขึ้นไหมฮะถามตรงเลยดีนะครับทุกวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวครับผมมีครอบครัวนี่แหละเคยทะเลาะกันไหมในครอบครัวไอ้เรื่องนั้นมันมีไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าช่วงที่กินสุราอ๋อก็มีก็มีแต่ว่าหลังจากที่เราไม่กินแล้วก็เดินทางธรรมะนิดน้อยก็มีแต่มันมีแค่คำพูดผมจะมีแค่คำพูดกันแต่ทุกวันนี้เมื่อก่อนนี่คือกับอย่างเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เวลาคุยกันพอคุยปุ๊บพอมันเริ่มมีมอต่างคนต่างมีอารมณ์แล้วต่างมีน้ำหัวแล้วไม่ผมไปพูดไปนิ่งกันไปแล้วไปแล้วที่นี่คนละทางแล้วก็คือเราไม่คุยกันละแต่ณตอนตั้งแต่มาปฏิบัติเนี่ยเพราะมันมีประเด็นปุ๊บพอเรามีเถียงปุ๊บคำสองคำเราคุยกันรู้เรื่องแล้วคือมันจูนเข้าหากันง่ายแรกอย่างแม่บ้านผมเขาก็ปฏิบัติด้วยนี่แหละคือไปด้วยกันเขาด้วยอ๋อไปด้วยกันเลยสองคนไปทั้งคู่ครับเนี่ยไปนั่งด้วยกันทั้งคู่ของเขาก็ทุกวันนี้นั่งเย็นๆเนี่ยกี่คนห้าคนเจ็ดคนนี่แหละเก้าคนแล้วทำกันทุกวันอุปากันไปทุกวันเนาะเป็นกลุ่มเป็นคณะกันแล้วก็มีรูปไปดูด้วยอ๋อมีอ่ะได้ค่ะเปิดให้ดูได้เลยเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างจริงๆเนาะสำหรับหลายๆคนที่ชมรายการบางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยเราปฏิบัติอาจจะยากแต่อย่างนี้อย่างที่ที่สุดท้ายก็ได้บอกสถานที่อาจารย์ไปเปิดให้เมื่อคืนผมแอบถ่ายมาที่ไปนี่ก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคือใช้บ้านเนี่ยให้เป็นวัดนะครับคือปฏิบัติธรรมคือทำได้แล้วก็ได้ดีด้วยนะฮะก็มารวมกันเพื่อนกันเอาคารวะธรรมมารวมกันมารวมกันมานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยที่เราเปิดนะไปทำบุญนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ทางรายการชมด้วยนิดนึงนี่นั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ได้เห็นภาพเดี๋ยวไม่ไปออกให้ได้เห็นภาพกันมันจะบุญตามอันนี้จะมาดูกันสารตรงนี้นะครับที่วันนั้นที่ผมไปในวงสวงครูบาอาจารย์บอกกล่าวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่มีทั้งเพื่อนๆมานั่งปฏิบัติธรรมเสียสละที่บ้านนะครับเก็บสตังค์ไหมครับไม่ได้เก็บครับไม่เก็บฟรีมีน้ำดื่มฟรีด้วยนะครับเห็นไหมล่ะฮะแล้วทุกคนนะช่วงเลิกงานเนาะช่วงทำงานกันเสร็จเนี่ยประมาณชั่วโมงสมาธิกันประมาณชั่วโมงหนึ่งบางทีก็ชั่วโมงกว่าใครจะเชื่อนะฮะถ้าดูไม่ได้ว่าเอ๊ะหน้าตาอย่างนี้แล้วนั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งได้ดีแล้วทำประจำทำมาโดยตลอดด้วยนะก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นคู่หูคู่บุญจริงๆนะคะที่เขาเดินตามรอยครูบาอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็พากันมาอยู่ในครอบครัวของครัวถาด้วยกันนะคะฉะนั้นวันนี้มากันทั้งคู่แล้วเนี่ยแล้วก็ณตอนนี้เหตุการณ์ที่เราทุกคนจะส่งแรงใจกันไปนั่นคือเหตุการณ์ทางภาคใต้เราอยากจะให้ทั้งคู่เนี่ยส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทางภาคใต้หลายๆคนที่กำลังประสบปัญหาบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบกำลังเจอปัญหาอย่างหนักบางคนอาจจะรู้สึกว่าทนไม่ไหวจะทำยังไงกับชีวิตอาจจะมีความเครียดอาจจะมีความรู้สึกว่ากดดันเราอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างคะครับพี่ธาราก่อนนะคะพูดว่าอะไรเนี่ยส่งกำลังใจและความเป็นห่วงของพวกเรานะฮะในอยู่ในภาคการนี้ครับครับก็รู้สึกเป็นห่วงทุกคนนะครับครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องนะนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับก็ขอให้มีความอดทนคิดว่าสิ่งร้ายๆมันคงจะผ่านไปได้ในเร็ววันขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะช่วยแล้วก็ส่วนพ่อหลวง
นะครับช่วยโดนบันดาลให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับผมครับค่ะอีกท่านนึงพี่สมชายใช่ครับไม่ของท่านเลยเวลาส่งกำลังใจให้กับเลยที่คนแต่ถ้าไม่ต้องรับชมกันผ่านทาง Facebook Live ก็มีโอเคครับท่านบอกมันถ้าพูดถึงเรื่องน้ำเนาะตอนนี้ถึง54 54เราก็โดนกัน54เราก็เจอกันครับผมแต่ถ้าถามทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่ามันไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวมันก็หมดไปพูดง่ายคิดให้ดีทำให้ดีเดี๋ยวมันก็ดีนะทุกโชคดีครับผมดีนะคะก็ถือว่าเนาะเป็นตัวแทนใช่ค่ะนะคะสำหรับผู้บุญหรือว่าสิทธิ์มีครูตรงนี้เราจะส่งกำลังใจนะให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงหลายๆคนนะที่กำลังเจอกับปัญหาต่างๆนะแล้วเราเองถ้ามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะกันแบบนี้สิ่งที่เราคิดว่าปฏิบัติมันยากมันจะได้ผลหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันอยู่ที่ใจของเราอย่างที่พี่สมชายบอกทุกอย่างเราจะเห็นได้ด้วยใจของตัวเราเองนั่นเองวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากนะคะที่ได้มาอยู่ในครอบครัวขวดถาร่วมกันแล้วก็จะเดินสายบุญคู่ด้วยกันต่อไปด้วยนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับอาจารย์กราบขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันวันนี้2ท่านผู้โชคดีได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันบูชาในรถได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ